ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาได้จบไปแล้วบัดนี้ก็มาถึงภาควิสาขบูชาซึ่งมีการบรรยายวันนี้เป็นครั้งแรกนี่หมายความว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องการบรรยายประจำวันเสาร์นี้เป็นชุดใหม่สำหรับภาควิสาขบูชานี้อาตมาจะได้บรรยายโดยข้าวเรื่องใหญ่ๆว่าสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามและโดยเฉพาะในครั้งที่หนึ่งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าโลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรมโลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรมคือสิ่งที่จะเอามามองกันในวันนี้สิ่งสำคัญแต่กลับพากันมองข้ามนั่นมันไม่น่าจะมีอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญ มนุษย์ไม่ควรจะพากันมองข้ามแต่แล้วในที่สุด มันก็มีอยู่และได้มีอยู่จริงๆที่มนุษย์ได้พากันมองข้ามสิ่งสำคัญไปเสีย อาการเช่นนี้ไม่ได้มีไม่ได้เพิ่งมีในยุคนี้ก็ดูจะมีมาเรื่อยๆนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีขึ้นมาในโลกยังไม่รู้จักว่าอะไรสำคัญก็เลือกเอาเรื่องปากเรื่องท้องว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มองกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องก็เป็นอันมองข้ามเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องปากเรื่องท้องมันต้องเป็นดังนี้มานานแล้วขั้นนานข้าวมนุษย์ก็ประสบปัญหาต่างๆนานาที่เรียกกันว่าวิกฤตการณ์คือความยุ่งยากลำบากระส่ำระสายกระวนกระวายเดือดร้อนกันไปหมดเขาจึงค่อยมามองดูกันใหม่ว่าทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้ แล้วก็เขาไปพบว่ามันยังมีเรื่องที่ถูกต้องหรือสำคัญกว่าคือเขาเพาะมองพบต้นเหตุของวิกฤตการณ์นั้นๆนั่นเองจึงได้มองพบสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมก็ค่อยๆมองกันมาในทางของธรรมะหรือเรื่องของจิตใจมากขึ้นมากขึ้นไม่มองกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องเหมือนแต่ก่อนคนเมื่อแรกมีขึ้นมาในโลกก็คงไม่ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานเท่าไรนัก คือมันรู้จักแต่เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรตามธรรมดานี้เท่านั้นยังไม่รู้เรื่องธรรมะ แต่ว่ามันมีโชคดีที่ว่าคนมันมีมันสมองมันคิดอะไรได้มากมันจำอะไรได้มากกระทั่งมันบันทึกอะไรได้แล้วคนนี่มันพูดกันได้ไม่เหมือนสัตว์
สัตว์มันพูดกันไม่ได้มันก็ถ่ายความรู้กันไม่ได้ไอ้คนเรามันพูดกันได้ดังนั้นมันจึงถ่ายความรู้ให้แก่กันและกันได้อะไรเคยผิดพลาดก็บอกแก่กันและกันได้อะไรเคยถูกต้องมีผลดีมันก็บอกแก่กันและกันได้จนเกิดเป็นระบบคำสั่งสอนหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์มนุษย์จึงก้าวหน้าทิ้งสัตว์เดรัจฉานมาไกลและไกลยิ่งขึ้นทุกทีแต่ว่าตอนแรกๆนั่นก็คงจะไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่นักอย่างที่กล่าวแล้ว ท่านมาถึงยุคที่เกิดครูบาอาจารย์เกิดพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคือยุคที่มนุษย์มีความรู้ถึงที่สุดว่าความเป็นมนุษย์นั้นมันดีที่ตรงไหนจะไปจบกันที่ตรงไหนมีคำสอนเรื่องพระนิพพานเกิดขึ้นเป็นที่จบของมนุษย์จะมีการสอนเรื่องพระอริยบุคคลว่าบุคคลที่ประเสริฐเลิศยิ่งขึ้นทุกทีนั่นมันไปจบกันที่ตรงไหนกระทั่งรู้ว่ามันจบกันที่ความเป็นพระอรหันต์หรือผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสและความทุกข์หรือว่าผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับคืออวิชชานี่ค่อยๆรู้เรื่องทางจิตใจมากขึ้นว่าเรื่องอวิชชานี่มันเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่สัตว์เดรัจฉานจะรู้จักได้แล้วมันก็เหลือวิสัยที่คนแม้เป็นคนแล้วแต่ยังมีอะไรต่ำๆคล้ายสัตว์เดรัจฉานมันก็รู้จักไม่ได้รู้เรื่องอวิชชารู้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้คนที่ยังมีความรู้แต่เรื่องปากเรื่องท้องมันก็ไม่มีความรู้เรื่องมรรคผลนิพพานได้ท่านมาถึงโลกปัจจุบันนี้ท่านลองคิดดูว่ามันเป็นอย่างไรคนสมัยนี้เขาสนใจเรื่องอะไรกันมันดูจะสนใจเรื่องปากเรื่องท้องยิ่งไปเสียกว่าคนสมัยดึกดำบรรสมัยที่ยังเป็นคนป่าโน่นเสียอีกเพราะว่าสิ่งที่ให้ความอร่อยทางปากทางท้องสมัยนี้มันยิ่งกว่าสมัยนู้นคนสมัยนู้นก็มีแต่เรื่องกินให้อิ่มอิ่มแล้วก็นอนหรือทำการทำงานเท่าที่จำเป็นแล้วก็พักผ่อนอิ่มก็นอนอิ่มแล้วก็นอนหิวก็กินมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้เพลิดเพลินเหมือนอย่างของสมัยนี้โดยเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้อง เรามีอะไรกินกันบ้างก็ลองคิดดูการประดิบประดอยมันมีมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราต้องกินน้ำอัดลมซึ่งมันก็จริงมันอร่อยแต่ลิ้นหรือมันกระตุ้นให้ลิ้นได้รับรสอันแปลกคนก็มีความชอบมีความพอใจคนป่าสมัยนู้นมันไม่มีกินมันก็ไม่ต้องรู้เรื่องนี้มันก็ไม่ต้องยุ่งยากลำบากเรื่องนี้คนสมัยนี้ก็กินน้ำแข็งซึ่งคนสมัยนู้นไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ก็เห็นเป็นของที่ว่าจำเป็นหรือค่อนข้างจะจำเป็นคนจึงมีตู้เย็นสำหรับจะได้กินน้ำแข็งทุกครั้งที่อยากจะกินขึ้นมานี่เรื่องที่ยั่วให้พอใจในเรื่องปากเรื่องท้องมันก็มากขึ้น คนสมัยนู้นเขาไม่รู้จักประดิษฐ์ประดอยอะไรได้เนื้อมาก็ปิ้งไฟหรือกินทั้งดิบๆก็ยังมีปิ้งไฟแล้วก็ไม่มีเกลือมีพริกอะไรมันก็กินได้เท่าที่ความหิวมันบังคับส่วนคนสมัยนี้ปรุง
รุงแล้วปรุงอีกปรุงแล้วปรุงอีกรายชื่อเครื่องปรุงของแกงบางอย่างยาวเป็นหางเหมือนกับฉลากยาว ปรุงแล้วก็นิยมว่าอร่อยมีชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเอาไปถวายเจ้าใหญ่นายโตเมื่อเอามาพิจารณาดูให้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องบ้าทั้งคนปรุงและคนกินคนทำมันก็บ้าคนกินมันก็บ้าคือมันบ้าในข้อที่มันทำให้มากเพื่อหลอกตัวเองให้กินมากถ้าไม่ทำกันเช่นอย่างนั้นมันก็ไม่กินมากมันกินเท่าที่พอดีมันก็ไม่บ้าเดี๋ยวนี้มันหลอกให้กินมากกว่าที่ควรจะกินคุณปรุงมันก็บ้าคนกินมันก็บ้าอาตมารู้สึกอย่างนี้รู้สึกกับตัวเองว่ามันก็บ้าเหมือนกันบางทีก็กินไม่ค่อยลงเพราะมันรู้สึกหวาดเสียวในใจว่ามันเป็นเรื่องบ้าแล้วโว้ยไอ้แกงชามนี่มันเป็นเรื่องบ้าทำไมมันก็ไม่อร่อยก็มันเกิดกลัวเกิดละอายขึ้นมาซะแล้วนี่เรื่องอาหารก็คิดดูให้ดีว่าเรามีการปรุงกันอย่างไรอาตมาไม่อยากจะออกชื่อแกงนั้นๆก็เข้าใจว่าคงจะรู้จักกันดีแล้วยิ่งทำยากลำบากแล้วก็นิยมกันว่าอร่อยอุตส่าห์ซื้อหามากินหรือทำขึ้นกินนี่มันไม่มีอะไรนอกจากทำให้คนหลงในเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องรสอร่อยเกี่ยวกับอาหารเวลาสำหรับจะสนใจกับเรื่องจริงหรือของจริงมันก็หมดไปเพราะมันสารวนแต่จะหาเงินมาใช้ซื้อหาของเหล่านี้แล้วก็กินกันอย่างให้สนุกสนานเพลินเตะเฮฮาไปทีเดียวยังมีเรื่องอร่อยในทางจิตใจเกี่ยวกับการแต่งเนื้อแต่งตัวที่อยู่ที่อาศัยทำให้สวยสดงดงามแปลกประหลาด เครื่องแต่งตัวธรรมดาธรรมดาไม่รู้สึกสนุกสนานอร่อยแก่จิตใจต้องมีเครื่องแต่งตัวที่ประดิษฐ์กันอย่างนั้นประดิษฐ์กันอย่างนี้ซึ่งมันก็แพงมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากออกไปนอกจากว่าหลอกตัวเองให้มันหลงไหลเวลาที่จะสนใจกับของจริงก็น้อยลงไปอีกเมื่อดูถึงบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเรือนมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือมีแต่จะทำให้มันประหลาดวิจิตรพิสดารยั่วยวนให้เกิดความพอใจรักใคร่หวงแหนยินดีมากยิ่งขึ้นไปจนติดเหนียวในทรัพย์สมบัติในสิ่งต่างๆที่มีอยู่เวลาที่จะสนใจกับธรรมะมันก็น้อยลงไปที่นี่มันมากไปกว่านั้นอีกก็คือเครื่องบำรุงบำเรอเนี่ยการฟ้อนรำขับร้องดีดสีตีเป่าประดับประดาลูกทาเกิดทั้งท้องมึนเมาที่เสร็จแล้วมีความมึนเมาพอใจในความมึนเมาเช่นบุหรี่มันก็เมาทางระบบประสาทเช่นหนังละครมันก็มึนเมาทางสติปัญญาสมปรดีนี่มันก็ล้วนแต่มีของมึนเมาเกิดขึ้นนี่มันสูญเสียความเป็นปกติแล้วมันน่าละอายคนป่าสมัยโน้นซึ่งมันไม่มีของเงินเมาทางระบบประสาทเช่นบุหรี่เป็นต้นแล้วคนป่าสมัยโน้นมันก็ไม่มีของเงินเมาในทางสติปัญญาเหมือนการเล่นหัวสมัยนี้ไปดูภาพโฆษณาหนังละครอะไรต่างๆของสมัยนี้
แล้วก็งงไปหมดคือไม่รู้ว่านี่จะทำไปทำไมกันนอกจากจะทำให้คนหมดความเป็นมนุษย์หมดความรู้สึกอย่างมนุษย์ใครไม่เคยมองก็ไปมองไปหนังสือพิมพ์มาสักฉบับหนึ่งแล้วก็เปิดดูหน้าโฆษณาเรื่องหนังเรื่องเรื่องลมอะไรต่างๆนี่ก็จะพอยังดูได้ว่ามนุษย์นี่กำลังชอบอะไรกำลังมึนเมาในอะไรแล้วทำไปทำไมเมื่อมันเป็นการทำลายมนุษย์นั่นเองทำลายมนุษย์ให้สุดโทรมทางสุขภาพทำลายมนุษย์ให้สุดโทรมในทางจิตในทางธรรมไม่มีอะไรที่มันเป็นความเจริญขึ้นนี่เราเรียกว่าในโลกมนุษย์มันกำลังเป็นไปในทางไหนอาตมารู้สึกว่าโลกมนุษย์มันกำลังจะสิ้นสุดมนุษยธรรมคือความเป็นมนุษย์บางคนอาจจะยังไม่เคยฟังไม่เคยคิดและไม่เข้าใจว่าความเป็นมนุษย์นั่นคืออะไรโดยแท้จริงได้แต่เมากันว่ามันก็ผิดคือความผิดจากสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละแต่มันไม่รู้ลึกซึ้งถึงว่ามันผิดกันที่ตรงไหนหรือผิดกันอย่างไร เรามีการศึกษาธรรมะอย่างยืดยาวอย่างละเอียดมาโดยลำดับโดยลำดับแต่ก็ยังไม่พอที่จะทำให้มนุษย์นี่รู้จักมนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์โดยแท้จริงยังไม่สามารถจะป้องกันความหลงไหลในสิ่งที่เป็นอันตรายแก่จิตใจมนุษยธรรมของสมัยปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องความสมบูรณ์ทางวัตถุไปเสียแล้วถ้าเป็นเรื่องของเก่าของศาสนาในความเป็นมนุษย์นั่นมันก็เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้วไม่นิยมเอาวัตถุเป็นหลักสมัยที่มีธรรมะเป็นหลักมันก็เห็นแก่ผู้อื่นขั้นเอาวัตถุเป็นหลักมันก็เห็นแก่ตัวเองดังนั้นมนุษยธรรมสมัยปัจจุบันมันเป็นเรื่องความเจริญของตัวเองเห็นแก่ตัวเองหรือพรรคพวกของตัวเองจะมากกว่า ในเมื่อสมัยก่อนนั้นเห็นแก่ผู้อื่นมีความรักผู้อื่นตามหลักของศาสนาทุกๆศาสนามีความเข้าใจถูกต้องมุ่งหมายจะแก้ปัญหาอันสำคัญที่สุดคือความเห็นแก่ตัวดังนั้นทุกศาสนาจึงสอนเรื่องรักผู้อื่นน่าจะไม่ถึงขนาดศาสนาเป็นเพียงจริยธรรมปรัชญาของศีลธรรมอะไรก็ยังแน่นหนักในเรื่องรักผู้อื่นอย่างเรื่องเหลาจื้อขงจื้อในประเทศจีนอย่างนี้มันก็ยังแน่นหนักในเรื่องผู้อื่นถ้าถึงขนาดที่เป็นศาสนาเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามศาสนาพราหมณ์อะไรก็ตามก็ยังแน่นถึงเรื่องรักผู้อื่นถ้าไม่แน่นเรื่องรักผู้อื่นก็คือไม่ใช่ศาสนาเท่านั้นเองนั ้นเรามามองดูความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เราก็จะพบความเปลี่ยนแปลงของธรรมะที่ทำความเป็นมนุษย์
ธรรมะที่สร้างความเป็นมนุษย์นี่เราเรียกว่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมสั้นๆมันจะได้พูดเร็วๆสั้นๆง่ายๆมนุษยธรรมเปลี่ยนจากเรื่องความสูงทางจิตใจมาเป็นเรื่องความสูงในทางวัตถุหรือการเป็นอยู่ที่เนื่องด้วยวัตถุที่เรียกกันว่าอยู่ดีกินดีชั้นสูงอะไรทำนองนี้ไอ้ความคิดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือค่อยๆลากไปจากเรื่องทางจิตใจหันมายึดในเรื่องทางวัตถุคือทางร่างกายจนกระทั่งมองไม่เห็นเรื่องทางจิตใจมองเห็นแต่เรื่องทางร่างกายก็ยึดเอามาเป็นหลักยังจะยกตัวอย่างกันสดสดร้อนร้อนมาสักเรื่องหนึ่งโดยไม่กลัวใครจะโกรธจะว่าอะไรต่างนี่ก็คือเรื่องคำขวัญวันอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกให้คำขวัญออกมาสำหรับปีนี้ว่า The Healthy Children The Sure Future หมายความว่าเด็กยิ่งอนามัยดีอนาคตยิ่งแน่นอนท่านลองฟังดูว่าเด็กยิ่งมีอนามัยดีอนาคตยิ่งแน่นอน Healthy นี่มันหมายถึงอนามัยทางร่างกายเด็กๆของเรามีอนามัยดีน่ารักน่าเอ็นดูนี่เขาถือว่าอนาคตของโลกหรือของคนหรือของเด็กนั่นเองจะแน่นอนอาตมารู้สึกว่ามันบ้าทันทีนะแม้ประเทศไทยเราก็สนับสนุนในคำขวัญอนามัยโลกข้อนี้ประกาศให้รางวัลแก่ผู้แต่งแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะจำแต่ยังคงได้ความว่ายิ่งมีอนามัยดียิ่งมีอนาคตที่แน่นอนอยู่นั่นเองนี่ขอให้คิดดูว่าแม้แต่เรื่องทางวัตถุแท้ๆเนี่ยคือเด็กนั่นมีอนามัยดีสมบูรณ์ดีอ้วนจำม่ำแล้วเป็นที่แน่นอนไหมว่าเด็กคนนี้จะมีอนาคตที่ปลอดภัยอนามัยดีมันไม่ได้หมายความว่ามีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องมีนิสัยดีมีสันดานดีมีความรู้สึกดีอาตมาไม่มองเห็นเลยว่าเพียงแต่อนามัยดีนี่มันจะปลอดภัยหรือหมดปัญหาในอนาคตถ้าพูดอย่างธรรมเนียมไทยแล้วมันใช่ไม่ได้เพราะมันต้องการจะพูดว่ามีนิสัยดีมีจิตใจดีนั่นแหละจึงจะไว้ใจได้ว่าจะปลอดภัยคนแข็งแรงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำบาปทำชั่วถ้าคนแข็งแรงมันทำบาปทำชั่วมันก็ทำได้ดีได้มากกว่าคนที่อ่อนแอฉะนั้นเพียงแต่แข็งแรงอนามัยดีนี่ยังรับประกันไม่ได้ว่ามันจะรอดตัวมันจะต้องมีอะไรดีในทางจิตใจซึ่งมันทำชั่วไม่ได้ทำผิดไม่ได้เนี่ยมันจึงจะรอดตัวแม้ว่าอนามัยทางร่างกายไม่ค่อยดีแต่ถ้ามีจิตใจดีมีการประพฤติกระทำดีมันก็ยังแน่ว่าจะรอดตัวนั่นเราควรจะพูดว่าไอ้เด็กๆยิ่งมีศีลธรรมดีอนาคตจะแน่นอนอนาคตมันจะปลอดภัยเราก็จะมุ่งหมายอบรมเด็กๆทั้งเราให้มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีให้กลัวบาปให้กล้าบุญ
คำนี้มันโบราณสักหน่อยแต่ธรรมาชอบมากแล้วมาพูดบ่อยที่สุดว่าให้มันกลัวบาปและให้มันกล้าบุญถ้าเด็กๆของเรากลัวบาปและกล้าบุญอนาคตจะแน่นอนไม่ใช่ว่าถ้าเด็กๆของเราอนาคตดีและอนาคตจะแน่นอนอย่างนี้ไม่เห็นด้วยนั่นพวกที่เขานิยมคำขวัญอันนี้ว่าถูกต้องเขาก็คงจะโกรธหรือด่าธรรมาว่าแหวกแนวดีดีขวางขวางตัดคอไม่เข้าเรื่องแต่มันก็ยังเห็นว่าอย่างนั้นอยู่นั่นเองว่าเด็กๆอนาคตดีนี่ไม่พอที่จะมีอนาคตอันแน่นอนต้องเด็กๆนี่มีศีลธรรมดีได้รับการอบรมดีเด็กได้รับการอบรมดีอนาคตจึงจะแน่นอนทีนี้ขอลองคิดดูว่ามันเป็นคำที่ออกมาจากองค์การอนามัยโลกองค์การระหว่างชาติของโลกพูดออกไปทีเดียวคนรับนับถือกันทั้งโลกเอามาบอกกล่าวต่อๆกันไปให้ถือเอาเป็นคำขวัญนี่อย่างที่ว่ามาตะกี้นี้นี่แสดงว่าไอ้องค์การโลกนั่นมันรู้จักแต่เรื่องทางโลกเป็นจริงสมกับที่มันชื่อว่าองค์การโลกมันรู้จักแต่เรื่องโลกเสียจริงๆไม่รู้จักเรื่องธรรมนั่นองค์การอนามัยโลกจึงออกคำขวัญมาว่าอย่างนี้ว่ายิ่งเด็กๆมีอนามัยดีอนาคตยิ่งแน่นอนเราพุทธบริษัทไม่เข้าใจไม่เห็นด้วยยอมรับไม่ได้ถ้าพูดตรงๆก็มันบ้าเว้ยแทนที่จะไปพูดทั้งเรื่องศีลธรรมเรื่องจิตเรื่องใจไปเน้นแต่เรื่องอนามัยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สุดคนทุกคนเมื่อเห็นเด็กๆลูกหลานอ้วนท้วนแข็งแรงดีก็รู้สึกยินดีรู้สึกสบายใจรู้สึกพอใจได้ด้วยกันทุกคนนั่นเป็นความรู้สึกตามธรรมดาสามัญที่สุดไม่แปลกไม่พิเศษไม่ลึกซึ้งตรงไหนคนแก่ๆที่นั่งอยู่แถวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะระลึกได้ถึงตัวเองเมื่อเห็นลูกหลานเหลนคนไหนมันอ้วนจ้ำม่ำน่ารักน่านี่ก็ชื่นชมชอบว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยในความคิดนึกว่ามันคงจะค่ายเจ็บน้อยมันไม่ค่อยค่ายไม่ค่อยเจ็บแล้วมันก็จะอายุยืนแล้วแถวนี้มันปลอดภัยหรือเปล่าเพียงแต่ไม่ค่อยคลายไม่ค่อยเจ็บก็อายุยืนจะเรียกว่าปลอดภัยได้หรือยังถ้าเอาเรื่องวัตถุเป็นหลักมันก็ได้แต่มันยังน้อยไปไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัทที่จะเอาเรื่องจิตใจเรื่องนามธรรมมาเป็นหลักเราจะต้องเห็นเด็กๆที่สมบูรณ์ด้วยความถูกต้องในเรื่องทางจิตทางใจแล้วก็ให้คำขวัญให้เกิดความนิยมในความถูกต้องทางจิตทางใจสำหรับจะได้ยึดถือเอาไปเป็นหลักปฏิบัติในโรงเรียนแม้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปทีเดียวว่าเราจะต้องอบรมเด็กๆของเราให้มีความถูกต้องในทางจิตใจไม่ใช่มีความถูกต้องแต่ในทางร่างกายหรือในทางอนามัย เดี๋ยวนี้ที่เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวต่างๆก็มีการส่งเสริมกันมากแต่ในทางอนามัยเอาใจใส่แต่เรื่องเด็กจะไม่มีอาหารกินหรือยกขึ้นมาว่าเด็กไม่มีอาหารกลางวันกินเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้ก็หมายความว่ามันหลับหูหลับตาด้านเดียวมากเกินไปเพราะว่าอันตรายนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่เด็กไม่มีศีลธรรมหรือแม้ความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นคือไม่ได้อยู่ตรงที่มีอาหารกินอย่างเลื้อเฟื้อแต่มันอยู่ตรงที่มีจิตใจดี
นี่ที่พูดนี่ก็หมายความว่าความนิยมมันเริ่มหันเหไปจากร่องรอยเดิมหมายความว่าถ้าพูดอย่างนี้สมัยนู้นคนก็หัวเราะและสงสารว่าเด็กยิ่งอนามัยดียิ่งปลอดภัยถ้าพูดอย่างสมัยโน้นที่เขายังเคร่งครัดในทางศาสนาพูดกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนาสมัยโน้นมันก็ถูกหัวเราะหรือถูกหาปาแต่มาถึงสมัยนี้มันพูดได้กลับมีคนเห็นด้วยเห็นด้วยกันทั้งหมดก็ว่าได้ว่ายิ่งมีอนามัยดีอนาคตยิ่งแน่นอน นี่คือตัวอย่างจะมากล่าวว่าขอยกมาเป็นตัวอย่างอย่างสดสดร้อนร้อนคือเรื่องปัจจุบันเมื่อเดือนที่แล้วมานี่เองมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษยธรรมเพราะว่าไปเห็นในเรื่องทางวัตถุเอาเรื่องทางวัตถุเป็นหลักมากขึ้นทุกทีมันก็มีความเป็นมนุษย์แต่ในทางกายหรือทางวัตถุมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ในทางจิตทางใจลอยไปตามเรื่องของร่างกายล้วนๆ มันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่ต้องการเรื่องทางจิตใจเราก็ไม่ต้องการศาสนาไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องการพระพุทธเจ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติลูกวัวลูกควายในทุ่งนามันก็อ้วนดีถมไปนั่นทำไมลูกมนุษย์มันจะอ้วนดีไม่ได้ไอ้ลูกของมนุษย์จะไม่มีอนามัยดีก็เพราะพ่อแม่มันทำผิดเช่นแม่มันไม่ให้ลูกกินนมมันไปยัดเยียดให้กินนมกระป๋องไอ้ลูกมันก็ขี้โรคอย่างนี้ก็แปลว่ามันไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติให้มันมีความถูกต้องตามธรรมชาติมันไปทำให้ผิดซะอีก เพราะมันไปเห็นแก่วัตถุแม่มันอยากสวยมันไม่ให้ลูกกินนมอย่างนี้มันก็แม่มันเห็นแก่เรื่องทางวัตถุในทางธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นในเรื่องทางวัตถุมันก็เลวลงด้วยคือลูกมันก็ไม่มีอนามัยดีเพราะมันไม่ได้กินนมแม่มันต้องไปกินนมกระป๋องอย่างนี้เป็นต้นนั่นอยากเข้าใจว่าไอ้เรื่องอนามัยดีนั่นจะเป็นเรื่องถูกต้องแม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่ถึง มันอย่าว่าถึงถูกต้องทั้งหมดเลยขอให้เรามาดูถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามซึ่งเป็นหัวข้อของคำบรรยายภาคนี้ชุดนี้ว่าสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามเมื่อมองข้ามก็ไม่เห็นเป็นสิ่งสำคัญเพราะไม่รู้จักสิ่งสำคัญบางคนไม่รู้จักแล้วก็ยังแกล้งทำไม่รู้จักแกล้งมองข้ามตัวอย่างนี้ก็มีนั่นขอให้เราสนใจมนุษย์สัจธรรมกันให้ถูกต้องไม่มองข้ามอย่าให้มนุษย์นี่มันสิ้นสุดมนุษย์ธรรมเอาซะเลยเรามันเห็นแต่เรื่องวัตถุรู้จักแต่เรื่องวัตถุจะเอาดีเอาเจริญกันแต่เรื่องทางวัตถุ เราก็เหมือนกับหลับตาไม่มองข้ามมันก็เหมือนกับมองข้ามเพราะว่ามันหลับตาซะแล้วมันก็ไม่มองเห็น เดี๋ยวนี้เรารู้แต่เรื่องวัตถุรู้แต่เรื่องยากจนทางวัตถุไม่รู้จักความยากจนในทางจิตใจรู้จักแต่เรื่องเกิดเรื่องเจริญวัยแต่ในทางร่างกายไม่รู้จักเรื่องเจริญวัยในทางจิตใจเรากลัวแต่ความตายอย่างผีเราไม่กลัวความตายอย่างคน
ลองเอาไปใคร่ครวญดูว่าเดี๋ยวนี้เรากลัวแต่ตายอย่างผีไม่กลัวตายอย่างคนตายอย่างผีคือร่างกายเจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ไปเป็นผีอยู่ป่าช้าเรากลัวแต่ความตายอย่างนี้เรียกว่ากลัวตายอย่างผี ส่วนที่ตายอย่างคนนั่นไม่กลัวมาตะวันนั่งอยู่ที่นี่มันก็ตายไปแล้วก็มีถ้ามันไม่มีมนุษย์จะทำยังเดินได้กินได้อยู่ที่บ้านเป็นคนมีเกียรติได้ทั้งปังมันก็ตายแล้วอย่างคนคือไม่มีมนุษย์จะทำไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์เลยมีแต่ความเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์จะทำนี่เราเรียกว่าตายอย่างคนเป็นคนเป็นอยู่มันก็ตายแล้วไอ้ตายอย่างนี้เราไม่กลัวเราไปกลัวตายอย่างผีตายทางเนื้อหนังร่างกายตายอย่างผีแต่ที่ตายอย่างเป็นคนอยู่ที่นี่ซึ่งน่ากลัวกว่าอันตรายกว่านี่เรากลับไม่กลัวผีที่ตายอย่างผีนั้นทำอะไรเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวคืนกลัวก็โง่แต่ที่ตายอย่างคนเป็นคนคนอยู่นี่แหละมันทำอะไรได้มันทำความวินาศฉิบหายให้โลกนี่ก็ได้นี่มันน่ากลัวแล้วทำไมไม่กลัวเพราะว่าไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความเป็นมนุษย์มันก็เป็นแต่คนคือไม่มีธรรมะสำหรับมนุษย์คนคนไหนไม่มีธรรมะอย่างมนุษย์คนนั้นก็เป็นแต่เพียงคนไม่ได้เป็นมนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์นี่เราจัดไว้ว่ามันเป็นคนที่ตายอยู่ที่นี่ตายอย่างคนเป็นแต่สักว่าคนตายด้านอยู่ที่นี่ไม่ได้เป็นมนุษย์ไอ้ตายอย่างนี้แล้วน่ากลัวกว่าไอ้ตายอย่างผีคือร่างกายตาย ทีนี้จะพูดถึงธรรมสำหรับความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีมนุษยธรรมมันก็มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยธรรมถ้าว่ามันไม่มีมนุษยธรรมมันก็ปราศจากธรรมแล้วมันมีอะไรทุกคนลองช่วยกันคิดดูเลยคิดดูเลยคิดดูเดี๋ยวนี้เลยว่าถ้าในใจมันไม่ประกอบไปด้วยธรรมนี่มันจะมีอะไรมันก็มีความไม่มีธรรมแต่ว่าตอบว่าไม่มีธรรมอย่างนี้มันยังไม่ได้ความอะไรยังไม่ได้ความหมายอะไรถ้าไม่มีธรรมมันก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามจากธรรมซึ่งเราหมายถึงไอ้ธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นฝ่ายกิเลสที่สมมติเรียกว่าผีปีศาจมารร้ายหรือผีแต่ไม่ใช่ผีตายอยู่ป่าช้ามันผีเป็นอยู่ในหัวใจคนถ้าคนเราปราศจากธรรมในจิตในใจไม่มีธรรมมันก็มีผีอย่างที่ว่านี่ผีเป็นอยู่ในหัวใจคนนั่นที่เรียกว่าอาธรรมมันมีตัวกูของกูเป็นผีสิ่งนั่นอยู่ในใจคนชนิดนั้นไม่มีผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ธรรมะแก่ความถูกต้องอะไรนั่นคือจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์มีแต่ความเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างดีที่สุดที่จะเรียกได้ก็เป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวคนที่ไม่มีธรรมมีแต่ความเห็นแต่ตัวอย่างนี้ตัวเขาเองแท้ๆก็อยู่ด้วยความร่าร้อนเดือดร้อนก็กิเลสและความทุกข์ถ้านั้นยังไม่พอยังพลอยทำให้ยังทำให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปด้วยคนไม่มีธรรมตัวเองเดือดร้อนและยังพลอยทำคนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยไปคิดดูเถอะแล้วก็ไปมองดูตัวอย่างที่มันมีอยู่จริง
ข้างบ้านเราก็คงจะมีไม่มีธรรมและตัวเองก็เดือดร้อนแล้วก็ปล่อยทำคนอื่นให้เดือดร้อนไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าไม่มีมนุษยธรรม มีแต่ผีตัวกูผีของกูเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูอย่างรุนแรงอยู่ในจิตในใจ นี่เรากำลังมีตัวกูของกูเป็นสิ่งที่เราชอบใจเป็นมนุษยธรรมที่ปลอมของสมัยใหม่ของสมัยใหม่มีตัวกูของกูเป็นมนุษยธรรมของเก่ามีความเห็นแก่ผู้อื่นเป็นมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้มีตัวกูของกูเป็นหลักสำหรับยึดถือมันก็ฆ่าเขาเพราะเห็นแก่ตัวกูมันก็ลักขโมยของเขาเพราะเห็นแก่ตัวกูมันก็ล่วงละเมิดในกามในของรักของบุคคลอื่นเพราะมันเห็นแก่ตัวกูมันก็พูดโกหกพูดแท้พูดหลอกลวงเพราะเห็นแก่ตัวกูมันก็ดื่มของเมาให้อร่อยอร่อยไปตามความโง่เพื่อเห็นแก่ตัวกูมันทำผิดอย่างอื่นอีกมากแล้วมันก็ไม่เห็นแก่ผู้ใดนี่วัฒนธรรมใหม่มนุษยธรรมใหม่มีวัตถุเป็นหลักมีตัวผู้เป็นตัวธรรมะทีนี้ถ้าเราถือตามหลักของศาสนาแต่อารมณ์โบราณที่เขาถือกันมาไม่มีตัวกูแต่มีผู้อื่นแทนคือรักผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นตามหลักของศาสนาที่ได้สอนว่าอย่างไรให้เห็นแก่ผู้อื่นหมายถึงให้รักผู้อื่นรักผู้อื่นในที่นี้หมายถึงผู้อื่นจริงๆไม่ใช่บุตรภรรยาสามีของเราแล้วเรารักแล้วเรียกว่ารักผู้อื่นอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่ความหมายนี้บุตรภรรยาสามีมันยังเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นส่วนแห่งตัวเรายังไม่ใช่ผู้อื่นหรือเพื่อนขี้เมาขี้ลักขี้ขโมยขี้เล่นขี้หัวด้วยกันก็ยังไม่ใช่ผู้อื่นเขาก็รักกันได้รักเพื่อนขี้เมารักเพื่อนอันธพาลนี่มันก็ไม่ใช่รักผู้อื่น คำว่ารักผู้อื่นนั่นต้องหมายถึงรักโดยบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นผู้อื่น คือเป็นเพื่อนบ้าง นี่จิตใจมันสูงกว่ากันมากมันต้องไม่มีความเห็นแก่ตัวมันจึงจะรักผู้อื่นได้คนธรรมดามันเห็นแก่ตัวมันจึงไม่มีอิสรภาพที่จะไปรักผู้อื่นกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวหรือผีเป็นๆนั่นมันกดหัวเอาไว้ไม่ให้ไปรักผู้อื่นมันรักผู้อื่นไม่ได้ต้องหมดความเห็นแก่ตัวมันจึงจะรักผู้อื่นได้ฉะนั้นว่าโดยที่แท้แล้วคนที่รักผู้อื่นโดยบริสุทธิ์นั่นหายากนะหาทำยาหยอดตาก็แทบจะไม่ได้นะเราคิดดูผู้ที่รักผู้อื่นโดยแท้จริงโดยบริสุทธิ์ใจหายากน่าจะหามาทำยาหยอดตาก็ลองใครชวนดูก็จะเห็นได้เข้าใจได้ไม่ต้องพูดตามอาตมาหรือไม่ต้องเชื่อว่าอาตมาพูดจริงถูกหรือไม่ถูกไม่ต้องสันนิษฐานอย่างนั้นแต่ไปดูให้ความจริงใจของตนแต่ละคนละคนว่ามันมีการรักผู้อื่นหรือไม่มากน้อยเท่าไร แล้วก็ดูไปในหมู่สังคมว่าสังคมที่แวดล้อมเราอยู่นี่ในหมู่บ้านนี้ในเมืองนี้อะไรก็ตามนี่มันมีความรักผู้อื่นของใครที่ไหนบ้างนั่นจะรู้ว่ามันหายากแม้แต่จะทำยาหยอดตาเพราะว่ามันละทิ้งศาสนาหากันมาเสียนมนานแล้วถ้ายังเป็นสมัยโบราณที่ยังยึดมั่นอยู่ในศาสนานั้นมันถูกอบรมให้รักผู้อื่นมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีพระพุทธสอนให้ภาวนาว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาจนรู้จักดีว่ามันเป็นอย่างไรเราต้องการอะไรเขาก็ต้องการอะไรนี่ก็รู้จักดี ทำอะไรทำก็ต้องทำเพื่อเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้บริจาคให้สัตว์เดรัจฉานกินแม้แต่ให้มดแมลงกินโดยที่ว่าไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนปลูกต้นไม้ลงไปในดินก็ประกาศก้องว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานนี่มันสร้างนิสัยให้แก่ลูกเด็กๆนั่นว่าเห็นแก่ผู้อื่นนกกินเป็นบุญก็เห็นแก่นกคนกินเป็นทานคือขโมยนะฮะก็ให้ขโมยมันไปเลยเป็นทานไปเลยไม่ต้องไปจับมาลงโทษการเพาะนิสัยรักผู้อื่นนะมันมีในวัฒนธรรมเก่าเขาจะต้องทำอะไรหลายหลายอย่างที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขความพอใจการปลูกต้นไม้ร่มเงาการขุดบ่อปลูกศาลาพักทางพักแขกพักอะไรนี้มีน้ำมีท่าตั้งไว้ให้คนกินเอาใจใส่ในผู้อื่นถึงขนาดนี้แสดงว่ามันมีความรักผู้อื่นวางไว้เป็นวงกว้างเป็นขอบเขตที่กว้างกว้างให้ลูกเด็กๆ รับเอามาปฏิบัติเป็นหลักประจำใจทั้งความรักกันมันก็มีมันไม่ได้หายากเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ความสามัคคีมันก็มีได้ง่ายถ้าความรักผู้อื่นมีความสามัคคีมีได้ง่ายถ้าความรักผู้อื่นไม่มีมันก็สามัคคีกันยากเว้นไว้แต่จะชักชวนไปประกอบประโยชน์ไปช่วยกันแสวงหาประโยชน์ให้ได้มากๆเพื่อพวกของตัวอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สามัคคีธรรมมันเป็นสามัคคีโลกเป็นสามัคคีป่าของกิเลสของมารมากกว่าถ้าเป็นสามัคคีบริสุทธิ์มันต้องทำไปเพราะความรักผู้อื่นขอให้เรามองไม่ข้ามอย่ามองข้ามไอ้สิ่งที่สำคัญว่าความมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์กันจริงๆเกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาไอ้ธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์นั่นมันมีจุดนิดเดียวเหมือนกับหัวเพชรหัวพลอยหัวแก้วหัวแหวนไม่ต้องมีมากมีจุดเล็กๆนิดเดียวมนุษยธรรมที่แท้จริงมันก็เป็นจุดเล็กๆนิดเดียวอยู่ในจิตใจของคนเราหรือในชีวิตของคนเราใครชอบคำว่าชีวิตก็ใช้คำว่าชีวิตใครชอบคำว่าจิตใจก็ใช้คำว่าจิตใจที่ชีวิตหรือที่จิตใจมันมีความเป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมอยู่จุดหนึ่งลองหลับตาทำภาพอุปมาว่าเหมือนกับเพชรพลอยเม็ดหนึ่งฝังอยู่ที่ชีวิตหรือที่จิตใจนั่นคืออะไรถ้ามองเห็นนักปัญญาก็บอกว่านั่นแหละคือมนุษยธรรมสิ่งนี้มันคือความถูกต้องพูดสั้นง่ายๆเรียกว่าความถูกต้องคือความไม่ผิดความไม่หลอกลวงความไม่เป็นโดยประการอื่นนั่นเป็นแต่ความถูกต้องความถูกต้องแหละคือธรรมเพราะว่าถ้าเป็นธรรมก็ต้องถูกต้อง ไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่ธรรมในความหมายเฉพาะนี้นะความถูกต้องนั่นแหละคือธรรมนั้นความถูกต้องนั่นมันจะมีอยู่ที่ตัวชีวิตหรือมันจะมีอยู่ที่ตัวจิตใจ
แต่ว่าเราจะพูดกันให้ดีกว่านั้นคือเรียกว่าพูดกันอย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่าชีวิตหรือจิตใจนี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขอให้ทุกคนมองข้อนี้ก่อนว่าชีวิตนี่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจิตใจก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอที่เราจะทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องแล้วมันมีความถูกต้องอยู่ในตัวความเปลี่ยนแปลงนั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงก็ถูกต้องจิตใจเปลี่ยนแปลงก็ถูกต้องคือมันมีความถูกต้องอยู่ในความเปลี่ยนแปลง สำหรับความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นไปได้เองตามธรรมชาตินี่อย่างหนึ่งก็ถึงอย่างไรมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเช่นว่าเราโตขึ้นทุกวันทุกคืนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติในความเปลี่ยนแปลงนี้มีความถูกต้องอยู่ในตัวความเปลี่ยนแปลงคือตัวธรรมะต้องทำจนให้มีตัวความถูกต้องอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนั้นเราทำไม่ใช่ธรรมชาติจัดเราประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีความถูกต้องก็เรียกว่าความถูกต้องในตัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันในตัวชีวิตนั้นก็ได้ในจิตนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมองกันที่ไหนขอแต่ว่าให้มันมีความถูกต้องอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือจิตใจนั่นคือหัวแหวนหัวเพชรมีค่าอยู่ที่นั่นเป็นจุดสำคัญของความเป็นมนุษย์ก็ขอให้มีความถูกต้องอยู่ในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นตลอดเวลาใช้คำว่าตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นคือตลอดเวลา เรียกว่าทุกขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงพูดกลับอีกทีหนึ่งว่าทุกขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลงต้องมีความถูกต้องอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจนี่ที่ธรรมะมีเท่านี้ธรรมะจริงๆมีเท่านี้อยู่ที่นี่อยู่ที่ตรงนี้นอกนั้นไม่ใช่ตัวธรรมะเป็นเพียงอุปกรณ์ของธรรมะเราจะไม่พูดถึงก็ได้เพราะถ้าจะมีธรรมะแท้เป็นเพชรพลอยเม็ดหนึ่งของมนุษย์จะทำแล้วก็ต้องมีความถูกต้องแท้จริงถูกต้องอย่างแท้จริงอยู่ในตัวความเปลี่ยนแปลงของชีวิตจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนกว่าจะตายนั่นเรียกว่าไอ้ความถูกต้องนี่ก็มากขึ้นมากขึ้นถึงที่สุดเมื่อไรก็เป็นพระอรหันต์เหมือนนั้นหรือเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานเหมือนนั้นชีวิตนี้ไม่ต้องตายก็ได้ไม่ต้องแตกดับก็ได้แต่ถึงขั้นหรือถึงภูมิของพระอรหันต์บรรลุนิพพานก็ได้นี่หมายความว่าจะมีการบรรลุพระอรหันต์หรือนิพพานกันนั้นต้องอาศัยมนุษยธรรมมนุษยธรรมที่ถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วมันถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดของความถูกต้องพระอรหันต์ก็คือผู้สมบูรณ์ผู้มีความสมบูรณ์แห่งความถูกต้อง ผู้เด็กฟังง่ายก็ว่าเป็นคนที่เต็มมีความเป็นมนุษย์ที่เต็มนั่นคือพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ก็คือมีความถูกต้องที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเต็มก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ความเป็นมนุษย์มันสูงสุดอยู่ที่นั่นไม่ใช่มาสูงสุดอยู่ที่อยู่ดีกินดีอย่างเศรษฐีคฤหบดีหรืออย่างมหาเศรษฐีอะไรที่เขาพูดกัน
อย่างทุกวันนี้ว่าบางคนใช้เงินนาทีละล้านบาทคนบางคนสามารถมีเงินใช้บำรุงบำเรอตัวครอบครัวตัวนาทีละล้านบาทเขาจะใช้กันอย่างไรเราก็คิดไม่ออกนะแต่เขาทำกันได้นะครับว่ามันสมบูรณ์สูงสุดเราว่ามันบ้าไอ้ความสมบูรณ์สูงสุดมันอยู่ที่จิตใจที่มีความถูกต้องสูงสุดไม่มีความทุกข์ส่วนตัวไม่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นอยู่อย่างสงบเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานที่แปลรุ่งเรืองขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามเดี๋ยวนี้เขาก็มองข้ามก็ตามใจเขาก็ไม่เห็นว่ามันดีอะไรเขาไปเอาเรื่องทางวัตถุเป็นของประเสริฐที่สุดเขาก็มองข้ามไอ้เรื่องทางธรรมะหรือทางจิตใจแต่เราเป็นพุทธบริษัทเรามองเห็นเป็นอย่างอื่นซะแล้วเราจึงทำอย่างนั้นไม่ได้เราจึงมีแนวของเราเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้มาตะโกนบอกให้คนทั้งโลกมันรู้ว่าไอ้คนเหล่านั้นกำลังมองข้ามสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามมันเหมือนกับท้าทายว่าเขาอยากจะมองข้ามก็เอาอยากจะเหยียบย่ำก็เอาก็ลองดูลองเหยียบย่ำธรรมะดูแล้วในที่สุดจะเป็นอย่างไรมีเงินใช้นาทีละล้านมันจะช่วยได้หรือไม่ก็ค่อยรู้เองแล้วเป็นอันว่าไอ้โลกมนุษย์เนี่ยมันกำลังมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรจะมองข้ามนั้นโลกมนุษย์กำลังจะสิ้นสุดความเป็นมนุษย์ จะเป็นอะไรจะอยู่กันได้อย่างไรก็คอยดูต่อไปข้างหน้าเราไม่เป็นกันแล้วกันขอให้เราได้อยู่กันอย่างสะอาดสว่างสงบตามวิสัยของพุทธบริษัทก็เป็นที่พอใจแล้วการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแต่ได้ยินว่ามีธุระอย่างอื่นรออยู่ด้วยอาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ให้โอกาสพระคุณเจ้าตรวจคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการสร้างมนุษยธรรมให้สมบูรณ์สืบต่อไป